ช่วงรายงานพิเศษวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมความวิจิตรการตาของราชรถองค์สำคัญรวมถึงความงดงามของพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ทั้งเวลากลางวันและยามค่ำคืนคืนนี้นำเสนอเป็นตอนที่4ครับช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะงานด้านศิลปะวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่รวบรวมสมบัติของชาติไว้มากมายโดยเฉพาะภายในโรงราชรถที่จัดแสดงเครื่องใช้ในงานพระเมรุสำหรับโรงราชรถแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในพ.ศ. 2472ค่ะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะโดยที่พระองค์เนี่ยได้โปรดให้รื้อพิมพ์ด้านหลังของพระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรณ์นะคะแล้วก็สร้างโรงราชรถแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาราชรถ2องค์คือพระมหาพิชัยราชรถและเวชยันตราชรถนะคะพระมหาพิชัยราชรถสร้างด้วยไม้สักแกะสลักปิดทองประดับกระจกสูงกว่า11เมตรน้ำหนัก 13.7 ตันต้องใช้กำลังพลชักลากถึง216คนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2338เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมราชชนกจากนั้นจึงถือเป็นราชประเพณีที่จะนำราชรถองค์นี้อัญเชิญพระโกศพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีและพระมหาอุปราชในสมัยต่อมาส่วนเวชยันตราชรถสร้างขึ้นในปีเดียวกันใช้เป็นราชรถสำรองหากพระมหาพิชัยราชรถชำรุดไม่สามารถใช้งานได้อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามด้วยฝีมือสกุลช่างวังหน้าคือพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงหลังพระองค์อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ขณะที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ล้ำค่าด้วยงานพุทธศิลป์ล่าสุดกรมศิลปากรได้นำช่างเข้ามาทำความสะอาดภาพจิตรกรรมและซ่อมแซมรอยชำรุดโดยใช้สีน้ำแต่งแต้มให้กลมกลืนโดยผนังที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผนังที่ยังคงลักษณะของจิตรกรรมช่างสมัยรัชกาลที่1ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับจะเห็นได้จากว่าทางด้านขวานะครับก็จะมีสีพื้นที่ค่อนข้างอ่อนถ้าเปรียบเทียบกับด้านซ้ายนะครับซึ่งจะมีสีที่เข้มกว่าซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นงานซ่อมในสมัยรัชกาลที่3นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่างในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีการที่ความต้องการในการอนุรักษ์ของเก่าไว้อยู่ด้วยนะครับพุทธไทยสวรรค์ยามค่ำคืนนั้นมีเสน่ห์ไม่แพ้กลางวันกรมศิลปากรเตรียมผุดกิจกรรมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักชมพิพิธภัณฑ์การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ยังสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ฝากอู่อารยธรรมสมบัติชาติไว้บนพื้นแผ่นดินสนับสนุนโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม